develop number handsome.แม้จะเป็นภาพยนตร์บูแอคชั่นแนวสืบสวนของเกาหลีใต้หากสิ่งที่สร้างเซอร์ไพรส์ที่สุดในภาพยนตร์เรื่อง Secret Reunion คือการที่เนื้อหาของหนังพูดถึงการร่วมมือกับสายลับเกาหลีเหนือเพื่อปฏิบัติภารกิจสร้างภาพจำใหม่ให้กับชาวสมแดงหรือจะเป็นการฟอร์มทีมร่วมกันของนักกีฬาปิงปองจาก2ประเทศเพื่อส่งแข่งขันระดับโลกใน S1 นี่คือเนื้อหาของภาพยนตร์ส่วนหนึ่งที่เกาหลีใต้นำเสนอมาตลอดหลายสิบปีอิทธิพลของภาพยนตร์เกาหลีใต้ที่มีต่อเกาหลีเหนือยืนยันได้จากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่คิมจองอิลส่งสายลับลักพาตัวนักแสดงและผู้กำกับชาวเกาหลีใต้เพื่อมาสร้างหนังและพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศก่อนทั้งคู่จะหนีรอดสำเร็จและถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสารคดี The Lovers and the Despot ความสนใจและชื่นชอบภาพยนตร์ของผู้นำสมแดงยังทำให้เกาหลีเหนือมีเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของตัวเองและเกิดพื้นที่ฉายหนังหลายแห่งถึงขนาดที่ผู้นำเกาหลีใต้เคยส่งหนังไปเป็นของกำนันซึ่งไม่แปลกที่ภาพยนตร์จะมีบทบาทสำคัญช่วยทำหน้าที่รวมชาติตามเป้าหมายหลังๆที่ผมดูหนังแอคชั่นที่เป็นหนังเกาหลีใต้นะเป็นเขาเริ่มพระเอกเริ่มมาจากเกาหลีเหนือแล้วนะหมายความว่าเขาเริ่มจะเปิดรับแล้วว่าเกาหลีเหนือไม่ใช่ตัวร้ายหรอกจริงๆบนโลกใบนี้มันมีทั้งร้ายและดีอ่ะเพราะฉะนั้นเราแค่เปิดใจและยอมรับในแต่ละความแตกต่างกันผมว่ามันก็ได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขพูดถึงในเรื่องความบันเทิงมันก็คือความบันเทิงนะแล้วมันก็สามารถเข้าถึงคนได้ง่ายกว่าคือเวลาคนดูไม่ว่าจะเป็นหนังซีรีส์หรือว่าอะไรเงี้ยคนที่เขาดูเขาก็จะอินกับเนื้อเรื่องได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันมีความแบบทำให้แบบรักกันในประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คนที่เขาดูอ่ะซึ่งคนเขาก็ดูกันแบบทั้งประเทศอะไรเงี้ยก็สามารถแบบอินภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นในเกาหลีเหนือส่วนมากถูกใช้เพื่อตอกย้ำค่านิยมที่ดีงามในชาติรวมถึงการสร้างภาพให้ต่างชาติเป็นผู้ร้ายเช่น My Home Village ซึ่งทำให้ภูเขาเพกตูที่ปรากฏในเรื่องกลายมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศรวมถึงการสร้างภาพยนตร์ซีรีส์ Nation and Destiny มาต่อต้านอิทธิพลวัฒนธรรมเกาหลีใต้ซึ่งฉายติดต่อกันมานานนับ10ปีหากหลายปีหลังภาพยนตร์กลับมีบทบาทสำคัญเชื่อมสัมพันธ์ของ2ประเทศที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดคือเหตุการณ์ที่2ผู้นำข้ามพรมแดนมาพบกันเมื่อปี2007ซึ่งแรงผลักดันเบื้องหลังส่วนหนึ่งมาจากการสร้างแอนิเมชันร่วมกันในปีก่อนหน้าเรื่อง Empress Hungเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเป็นมากว่าจะเป็นชนชาตินั้นได้มันเกิดอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องไม่ดีก็แล้วแต่ว่ามันนำพาทั้งหมดให้ก่อให้เกิดเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าประเทศชาติเพราะฉะนั้นพอผมว่าพอมันออกมาในรูปแบบของสื่อบันเทิงแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนรู้สึกว่ามีความรักความสามัคคีกันมากขึ้นจากสื่อที่เราได้เห็นและซึมซับได้ง่ายคือมันมีทัศนคติดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับของคนเกาหลีเหนือเนี่ยคือเขาไม่ได้มองคนเกาหลีใต้ว่าเป็นศัตรูนะครับเขามองแค่รัฐบาลเขามองรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลที่เขาใช้คำแรงมากนะเขาบอกว่าเป็นสุนัขรัฐบาลสุนัขรับใช้จักรวรรดินิยมอเมริกาทัศนคติที่แย่เนี่ยมีต่อคนในรัฐบาลอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย เกี่ยวกับความเป็นเชื้อชาติความเป็นคนเกาหลีเนี่ยเขายังมีอยู่เขายังคิดเสมอว่าคนเกาหลีเนี่ยอย่างน้อยยังเป็นเลือดเดียวกันยังเคยเป็นปึกแผ่นกันมาก่อนยังเป็นประเทศเดียวกันมาก่อนแล้วเขาเนี่ยอยากจะรวมชาติตลอดเวลาไม่ได้มีแค่ภาพยนตร์เท่านั้นครับที่ถูกใช้เป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้แต่ที่ผ่านมาเห็นได้ว่ามีสื่อบันเทิงหลายรูปแบบที่ถูกนำมาใช้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครับอย่างเช่นซีรีส์อิงประวัติศาสตร์หลายเรื่องรวมไปถึงวงการเพลงอย่างเคป๊อปเองก็ถูกนำมาใช้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยครับหลายครั้งที่สื่อบันเทิงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในเชิงจิตวิทยาทั้งการเชื่อมสัมพันธ์ด้วยเพลงเคป๊อปส่งวง Red Velvet ไปเปิดการแสดงที่เกาหลีเหนือในรอบ10ปีรวมถึงซีรีส์หลายเรื่องที่ตัวละครเอกเป็นคนเกาหลีเหนือก็พูดถึงความสัมพันธ์และการช่วยเหลือกันในฐานะเพื่อนมนุษย์เช่นใน The King to Heart และ Descendant of the Sun กวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน And then one day